อันนี้จะเป็นการลองใช้ Adaptive Cruise Control นะครับอันนี้คือผมไม่เหยียบเบรคแล้วก็ไม่เหยียบคันเร่งเลยนะปล่อยเลยแต่จับแค่พวงมาลัยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแต่รถจะบังคับให้เราจับพวงมาลัยครับเราก็จะจับพวงมาลัยเฉยคือไม่ได้เหยียบอะไรเลยจริงๆนะนี่คือรถขับตามเลยอันนี้คือตั้งมันจะยึดคันหน้าเป็นหลักคือไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถจะกะระยะไว้4ระยะนะครับสำหรับคันนี้ไปถึงคันนั้นนะครับเราจะกะได้4ระยะเท้าเราออกเอาออกจากคันเร่งแล้วก็เบรกได้เลยประคองพวงมาลัยครับรถแต่ว่าเราต้องประคองพวงมาลัยนะยังไงมีรถต้องจับพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเว้นระยะไว้ให้นะครับเราก็จะสบายๆแล้วก็อยู่ในเลนตลอดเวลาความเร็วก็ขึ้นอยู่กับรถของรถคันหน้านะครับเขาจะมีรูปรถแจ้งตลอดว่าข้างหน้าเป็นรถอยู่แล้วนะครับเข็มไมค์ก็จะมีขึ้นลงแล้วแต่รถเลยอันนี้ให้เราใช้ในกรณีที่เราเดินทางไกลแล้วเราเมื่อยมากๆนะครับแบบว่าคือเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยในการเหยียบเราไม่ไหวเราเหนื่อยแล้วเราแบบปวดข้อเท้าแล้วเงี้ยไม่อยากจับคันเร่งไม่แช่ครับก็ใช้ระบบนี้ได้ระบบนี้เข้ามาช่วยเราได้ดีมากในจังหวะที่รถติดหรือว่าจริงๆใช้ในเมืองได้เลยนะนอกเมืองก็ดีใช้นอกเมืองก็ดีเพราะว่าเราก็ยึดตามคันหน้าเป็นหลักเดินทางตรงระยะทางไกลแล้วรู้สึกว่าแอคทีฟมันเสถียรนะ